เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกับคุณไกรสินวงสุรไกรนะครับกรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทยจีนและกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงทำมาหากินครับเรื่องราวของจีนที่เริ่มลดภาษีนำเข้าให้กับประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าในอาเซียนนะครับจำนวน9ประเทศด้วยกันเดี๋ยวคุยกันนะครับในช่วงทำมาหากินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบหมอนอิงขนาดพกพาจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยจำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้ร่วมส่งเสริมการออมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของรฟม.จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564ดังต่อไปนี้นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือว่าสุวินทวงศ์ความก้าวหน้าของงานเยียวยาคืบหน้าไปแล้ว 189.46ด้านโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวสำโรงมีความคืบหน้าในการก่อสร้างงานโยธาร้อยละ 90.60 นะครับความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ 86.22 ความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 88.70 นะครับแล้วก็โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครราย ขอไปครับช่วงแครรายถึงมีนบุรีนะครับมีความคืบหน้างานโยธาร้อยละ 85.59 แล้วก็ความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าร้อยละ 81.45 ความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 83.88 นะครับธนาคารออมสินครับได้ดำเนินโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยสินเชื่อดังกล่าวจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับการผ่อนชำระก็ไม่เกิน5ปีครับซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1เป็นกลุ่มของผู้เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะก็ได้งานหัตถศิลป์ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรหรือมีวุฒิบัตรเพื่อเป็นการให้การรับรองนะครับวงเงินในกลุ่มนี้คือ 50,000 บาทด้วยกันนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินนะครับวงเงินสินเชื่อสำหรับกลุ่มนี้คือ 100,000 บาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่แน่นอนแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของธุรกิจดังกล่าวด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ 300,000 บาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.thหรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับตั้งแต่บัด นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2565หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับจะดำเนินการปิดและเบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ4ทางพิเศษ5และทางพิเศษ6บริเวณด่านสุขาภิบาล51ทางพิเศษฉลองรัฐในระหว่างวันที่10ถึงวันที่30มกราคม2565นี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อทำการปรับปรุงทางกายภาพหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษในการรองรับระบบการเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือว่า M-Flow บนทางพิเศษในระยะที่1นะครับซึ่งผู้ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดในช่วงในช่องที่1และช่องที่2ส่วนผู้ที่ใช้บัตร Easy Pass ให้ใช้ช่องที่3นะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงทำมาหากินเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณไกรศิลป์วงสุรไกรนะครับกรรมการเลขาธิการสภาธุรกิจไทยจีนและกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของจีนกับการลดภาษีนำเข้าประเทศคู่ค้าภายใต้อาเซียน9ประเทศซึ่งเป็นประเทศในอาเซียนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับไกรศิลป์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับประธานผู้ฟังครับครับเดี๋ยวย้อนความสักนิดนึงอาเซียนบางทีก็ลืมไปเหมือนกันนะฮะครับผมครับมีที่มาที่ไปยังไงครับอาเซียนที่บ้านนี้ครับคุณไกรศิลป์ครับครับอาเซียนนี่จริงๆก็มีการเจรจากันมาถึง8ปีเต็มๆนะครับก่อนที่จะมีผลใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับนะครับใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประเทศที่หายหน้าหายตาไปหลังจากที่มีการให้สัตยาบันแล้วก็คืออินเดียนะครับไม่งั้นอินเดียเนี่ยก็จะไปเป็นสมาชิกด้วยซึ่งสำคัญมากด้วยแต่ปรากฏว่าเขาขอถอนตัวในปีสุดท้ายที่มีการเจรจากันนะครับก็เลยทำให้ประเทศที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็คือจีนนะครับก็ดูเหมือนจะว่าเป็นผู้ที่เด่นที่สุดในบรรดา15ประเทศครับ15ประเทศที่ว่าก็มีอาเซียน10ประเทศนะครับที่ท่านทราบอยู่แล้วแล้วก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับรวมเข้ามาทั้งหมดเป็น15ประเทศด้วยกันแล้วก็เพิ่งมีการให้สัตยาบันกันนี่นะครับซึ่งข้อกำหนดก็คืออย่างน้อยอาเซียน6ประเทศต้องให้สัตยาบันแล้วก็อีก3ประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนเนี่ยให้สัตยาบันเช่นเดียวกันครับครับครับเชิญต่อฮะเชิญต่อประเทศไทยเองประเทศไทยเองก็ให้สัตยาบันไปเมื่อเร็วนี้เองครับก็ทำให้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมานะฮะก็ประเทศไทยเราผู้ประกอบการไม่ว่าจะขนาดเล็กแค่ไหนหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามสามารถไปใช้ประโยชน์จากการลดภาษีนำเข้านะครับของทางด้านศุลกากรของระหว่างกันใน15ประเทศนี้ได้โดยอาศัยแบบฟอร์มที่ไปขอได้จากทางกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ครับอืมครับซึ่งผู้ที่ทำธุรกิจด้านการส่งออกเขาจะทราบข้อมูลนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ติดตามว่าให้สัตยาบันกันแล้วหรือยังนะครับก็ควรที่จะรีบไปใช้ประโยชน์จากตัวนี้ซะเพราะว่าทางภาครัฐเองเนี่ยไปใช้เวลากับประเทศอื่นๆร่วมกันเนี่ยใช้เวลานานมากเลยทีเดียวใช่ดิจะเห็นว่า8ปีเต็มๆเนี่ยมีอะไรต้องแลกกันเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าเปลี่ยนผู้บริหารไปตั้งแต่เป็นผอ.จนเป็นอธิบดีนะฮะยังจะจำไม่จบเลยซึ่งอันเนี้ยอยากจะให้รบกวนคุณไกรศิลป์อธิบายนิดนึงว่าทำไมเจรจากันนานเหลือเกินมันไม่ที่แปลว่าอยู่ดีมันนั่งกินข้าวกันแล้วจบกันโต๊ะเจรจาอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะครับก็สุดเรื่องมาจบว่าถ้าท่านสังเกตดูดีๆนะครับใน15ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยจะมีประเทศสำคัญ3ประเทศด้วยกันครับก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับซึ่งทั้ง3ประเทศเนี่ยไม่เคยมี FTA ระหว่างกันมาก่อนเลยถือว่าอาเซียนเนี่ยเป็นข้อตกลงการค้าแรกเลยนะครับที่รวมเอาทั้ง3ประเทศใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรอบเดียวกันได้แล้วก็ทั้ง15ประเทศก็ได้ประโยชน์ร่วมกันจากข้อตกลงที่มีทั้ง3ประเทศใหญ่รวมอยู่ด้วยครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าอีก9ประเทศในสมาชิกอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยรวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ส่งสินค้าหรือว่านำสินค้าเข้ามาจากทั้งจีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กอบความตกลงอื่นเนี่ยไม่มีเหมือนหรือว่าไม่มีเหมือนใครมีนี่ก็คืออาเซียนเนี่ยจะทำให้ทั้ง3ประเทศเนี่ยรับสินค้าเพิ่มมากขึ้นในอัตราภาษีสรรพากรที่ลดลงในขณะเดียวกันจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ส่งสินค้าไปยังสองประเทศเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์แบบเดียวกันด้วยอันนี้เป็นข้อตกลงซึ่งยากมากที่จะให้ทั้ง3ประเทศเนี่ยอยู่ดีๆมานั่งเจรจาแล้วก็
ร่วมจะตกลงกันได้ครับอันนี้ก็ต้องย้อนไปมันมีทั้งเรื่องการเมืองเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะไกสินเนี่ยแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าจบแล้วและจากนี้ไปเนี่ยเอาละระหว่างประเทศในอาเซียนซึ่งไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านี้กับการค้ากับจีนเราจะต้องทำยังไงต้องปรับเนื้อปรับตัวยังไงแล้วเราจะได้อะไรแล้วเราต้องจ่ายอะไรบ้างครับอันนี้แน่นอนการที่ได้มาฟรีไม่มีไม่มีครับไม่มีจ่ายได้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าเราจะเปิดอะไรให้เขาแล้วเขาจะเปิดอะไรให้เรานะครับซึ่งความถนัดทางด้านศักยภาพของเราในการส่งออกเนี่ยก็มาจากทางด้านการเกษตรเป็นหลักครับน้ำผลไม้เช่นน้ำมะพร้าวน้ำสับปะรดนะครับสับปะรดกลุ่มแต่งอาหารกลุ่มแต่งต่างๆซึ่งเดิมทีเนี่ยเราได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งจากอาเซียนไชน่า FTA เนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับเพิ่มมากขึ้นไปอีกอ๋อเหรอฮะโอ้ก็อัตราการลดภาษีเนี่ยก็จะถูกลดลงไปมากกว่าเดิมนะครับซึ่งผู้ประกอบการของเราเข้าใจว่ามีผู้ประกอบการที่แปรรูปน้ำมะพร้าวใส่ขวดนะครับเก็บได้นานเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสนุกกับการเห็นข้อตกลงตัวนี้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถส่งสินค้าเข้าไปในจีนเพิ่มมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ทำให้ส่วนต่างตลาดแน่นอนว่าจะต้องไปแข่งกับประเทศอื่นเช่นฟิลิปปินส์นะครับก็ทำให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับครับพวกบรรดาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ให้แสงสว่างนะครับที่เป็นสัญญาณที่ใช้กับยานยนต์ต่างๆชุดสายไฟสำหรับยานยนต์ผลิตภัณฑ์กระดาษนะครับที่ปรับกระจกรถยนต์นะครับหรือเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยที่สามารถจะผลิตในประเทศไทยก็สามารถส่งเข้าไปในจีนเพิ่มมากขึ้นในอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำลงด้วยครับนะครับครับอันนี้เป็นถ้าเรียกเป็นรายสินค้านี่จะมีกี่ประเภทฮะเนี่ยโอ้จริงๆแล้วมากมายเยอะนะฮะนั่นดีประมาณเกือบ 30,000 รายการด้วยกันนะครับ20,000 กว่ารายการเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ทันทีนะครับเดิมทีอาจจะมีภาษีแสงอยู่ประมาณถึง 15% นะครับถึง 20% ก็ถูกลดลงมาก็ลดมาถึงเหลือ 5% นะครับบางรายการอาจต้องใช้เวลาระยะเวลายาวนานนิดนึงแต่ว่าผลที่สุดมันก็จะลดลงมาเหลือ 0% นะครับอันนี้ยังไม่รวม VAT นะครับหรือ VAT ในประเทศจีนนะครับหรือ VAT ในประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีจุดที่ได้อยู่ตรงนี้คนที่ผลิตสินค้ารายนี้ถ้าจะส่งไปจีนก็ต้องรีบไปศึกษาข้อมูลตรงนี้ซะติดต่อได้โดยตรงเลยใช่ไหมฮะติดต่อได้ที่กรมการค้าต่างประเทศเลยนะครับ ครับเพราะว่าแต่ละสินค้าเนี่ยมันจะมีเลขรหัสพิกัดศุลกากรส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อทราบพิกัดศุลกากรเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอรับสิทธิประโยชน์โดยการอาศัยใบที่เรียกว่า FTA Asset นี่นะครับฟอร์มตัวนี้เนี่ยเราก็ส่งให้กับผู้นำเข้าในประเทศจีนหรือประเทศสมาชิกของอาเซียนด้วยกันแล้วเขาก็สามารถนำไปลดภาษีในประเทศของเขาที่ปลายทางที่นำเข้าได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้เนี่ยครับน่าเสียดายเดิมทีแม้จะมีอาเซียนไชน่า FTA อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใช้ตัวอาเซียน FTA ฟอร์มเข้ามาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้สินค้าของไทยเราเนี่ยได้ดูน่าสนใจมากจริงๆครับซึ่งปกติก็น่าสนใจอยู่แล้วนะฮะเอาไปมาเสริมเข้าไปก็แล้วกันทีนี้ส่วนที่เราต้องจ่ายนะฮะคุณไกรสินฮะแน่นอนเราก็ต้องมีการเปิดตลาดสินค้าของเราให้กับทางจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ครับบางตัวซึ่งเราเคยตั้งภาษีเอาไว้สูงเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆทยอยลดภาษีลงมาด้วยครับนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยทราบนะครับว่าตั้งกำแพงภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าเอาไว้เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหารแปรรูปก็ดีหรือว่าสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมก็ดีอันนี้เราเองเนี่ยตั้งกาดได้สูงเลยนะครับดังนั้นเมื่อจะแลกอะไรกับประเทศคู่ค้าสำคัญเนี่ยก็จำเป็นต้องลดภาษีลงมาครับอย่างเช่นพวกเดิมทีพวกสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะครับเราอาจจะตั้งภาษีเอาไว้เกินกว่า35% สำหรับบางประเทศด้วยซ้ำไปครับในจีนนี่เราตั้งไว้ถึง 15% นะครับพอเราเริ่มมีการข้อตกลงการให้สัตยาบันกันในอาเซียนเนี่ยก็ทยอยลดลงมาให้เป็น 0% ครับรวมทั้งประเทศข้าวโพดหวานกระป๋องด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับในปีแรกเลยเนี่ยจะลดให้เขาเหลือเพียง 0% จาก 10% ทันที
นะฮะอันนี้ก็ต้องยอมแลกกับเขานะครับแล้วก็เช่นไอ้ตัวนึงเช่นมะม่วงอบแห้งนะครับจีนเขามีปลูกเยอะที่มณฑลไหหนานนะครับหรือว่ามณฑลอื่นที่อยู่ในตอนใต้เนี่ยครับเดิมทีเราเคยให้ภาษีในการเก็บจากจีนได้ถึง 15% เราปีนี้ต้องหนึ่งมกราคมแล้วก็ลดเหลือ 0% ให้เขาก็จะถูกลงมาอีกครับใช่ครับอันนั้นก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันในเมื่อเราคิดว่าเราได้ประโยชน์จากส่วนหนึ่งแล้วจากการเจรจาแล้วส่วนที่เราคิดว่าเราพอจะสู้หรือแข่งขันได้เนี่ยเราก็ลดภาษีลงมาครับต้องสู้กันทีนี้เอาล่ะเนื่องจากเดี๋ยวเราเปิดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณเกษมมีคำแนะนำไหมฮะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องราวพวกนี้นะฮะคิดว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับด้านภาษีเนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยนะครับครับช่องทางแรกที่ท่านสามารถไปหาได้เลยเนี่ยก็ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเขาจะมีAsset Center นะครับที่ท่านสามารถจะไปขอรับข้อมูลที่เรียกว่าถูกต้องชัดเจนได้จากทางเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของออนไลน์ก็ดีนะครับเพียงแต่สแกน QR code ก็ข้อมูลทั้งอย่างทุกอย่างก็จะไหลเข้ามาอยู่ในมือถือของท่านแล้วนะครับอีกที่นึงที่ท่านสามารถจะเช็คผ่าน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ก็คือเว็บไซต์ของกรมศุลกากรไทยนะครับอันนี้จะต้องทราบพิกัดศุลกากรของสินค้าของท่านซะก่อนนะครับเมื่อเข้าไปเช็คดูแล้วนะครับใส่พิกัดที่ถูกต้องท่านก็จะทราบว่าประเทศปลายทางในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยเขาคิดภาษีเท่าไหร่นะครับครับเราถึงจะรู้ว่าคำนวณต้นทุนเท่าไหร่ยังไงใช่ครับแล้วก็จะยิ่งถ้าเกิดค้าขายกับจีนแล้วเนี่ยก็ข้อแนะนำเพิ่มเติมก็คือพยายามเสนอขายเป็นเงินหยวนนะครับพยายามเลี่ยงที่จะใช้สกุลเงินอื่นนะครับใช้หยวนเนี่ยค้าขายกับจีนเนี่ยจะได้รับความสะดวกที่สุดต้นทุนต่ำคิดต้นทุนนะครับทำให้ผู้ซื้อเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าสกุลเงินอื่นจะมีผลต่อการขึ้นลงกับเงินบาทของไทยแล้วก็ท่านเท่าที่ผ่านมาในช่วง2ปีตั้งแต่ปี2563 64มาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านจะเห็นว่าเงินหยวนกับเงินบาทเนี่ยเงินบาทได้เปรียบมาตลอดเลยนะครับได้มากขึ้นได้มากกว่าที่เกิดการผันผวนของเงินยูเอสดอลลาร์ที่ซ้ำไปถ้าท่านเสนอราคาให้กับผู้ซื้อนะครับในจีนก็ขอแนะนำให้ได้ครับเสนอราคาเป็นเงินหยวนครับครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณไกรสินครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับเรื่องของจีนลดภาษีนำเข้า9ประเทศอาเซียนนะครับภายใต้อาเซบในช่วงทำมาหากินผมเฉลยคำถามวันนี้ท่านผู้ฟังครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4ซึ่งเงินฝากนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีคำตอบคือร้อยละ 0.35 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ